สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้าไม่ได้ทำนะคะวันนี้เห็นคุณยายเรียกรถกับข้าวนะคะรถพุ่มพวงแล้วก็ซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่ทราบว่าทำเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปแอบดูกันค่ะมาแอบดูคุณยายค่ะอยู่ในครัวทำอะไรคุณยายปอกหน่อไม้กำลังปอกหน่อไม้ปอกทำอะไรอ่ะแกงอ่อมสิแกงอ่อมแล้วแกงอ่อมหน่อไม้อุ้ยไม่เคยได้ยินน่ะใช่เหรอทางอีสานก็กินว่าแกงอ่อมหน่อไม้เหรอแกงอ่อมเขาใส่หน่อไม้ได้เหรอเขาใส่เหรอคะพอปอกเสร็จแล้วล้างแล้วก็เอามาหั่นบางๆอ๋อนี่นะคะเดี๋ยววันนี้สงสัยจะอยากกินมากมายเลยค่ะไม่สั่งให้ป้าทำเลยนะคะทำเองเลยค่ะแล้วก็ทำยังไงสไลด์บางๆหูสไลด์ทั้งชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยเลยเหรอไม่ทำให้ชิ้นเล็กเหรอสูตรของคุณยายนะคะเดี๋ยวป้าจะมาชิมว่าอร่อยหรือเปล่าคุณยายได้สูตรมาจากไหนดูใน YouTube อ๋อดูใน YouTube ใครอ่ะใครทำสาวเฉิมอ๋อสาวเฉิมนะคะคุณยายเป็นแฟนคลับของสาวเฉิมค่ะป้าก็ยังไม่เคยดูคลิปนะคะต้องขออภัยแต่คุณยายชอบมากดูทุกวันสาวเฉิมเขาทำอะไรข้าวแกงหน่อไม้ใช่ไหมหาหน่อไม้แกงหน่อไม้โอ้สาวเฉิมเขาจะหาหน่อไม้แกงหน่อไม้ทำให้คุณยายเนี่ยทานข้าวได้เยอะเลยทำเองเลยค่ะนี่ค่ะเขาจะใส่ปลาร้าด้วยแต่เราใส่นิดหน่อยเขาใส่ปลาร้าด้วยย้อนยายทานได้เหรอปลาร้านิดเดียวคุณยายจะทำทานนิดเดียวแล้วคุณยายก็ทานรสอ่อนใส่เห็ดใส่เห็ดด้วยนะนี่เห็นซื้อของไว้เต็มเลยค่ะซื้อจากรถพุ่มพวงนะคะมีอะไรบ้างเนี่ยเขาใส่อะไรด้วยนะน้ำใบยะนาใช่ไหมฟักทองใส่ไหมฟักทองจะใส่ไม่ใส่เนาะมีหอมแดงใบแมงลักขาตะไคร้ด้วยเหรอตะไคร้ตะไคร้กับพริกเนาะตะไคร้กับหอมแดงตะไคร้หอมแดงพริกนิดหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณยายทำให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเอาไปต้มให้จืดแล้วเวลาจะแกงก็เอาใบยะนางเอาย่านางต้มไม่ใช่หน่อไม้เป็นหน่อไม้หวานต้องต้มทิ้งน้ำอีกเหรอต้มทิ้งน้ำก็เหรอจริงมันไม่น่าทิ้งน้ำนะน้ำหวานเนี่ยทำไหวไหมจะให้ทำจะให้ช่วยไหมไม่ต้องนะอยากกินฝีมือตัวเองทำเองโอเคเดี๋ยวมาดูคุณยายทำเป็นระยะนะคะตอนนี้ก็ใช้เวลาเยอะหน่อยในการที่จะสไลด์เขาเรียกอะไรหน่อไม้ค่ะคุณยายสไลด์เสร็จแล้วนะคะบางๆแบบนี้นะคะมาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือทำอะไรคะเด็ดใบแมงลักเราจะไปต้มพอสไลด์เสร็จแล้วก็จะนำไปต้มนะคะใส่น้ำลงไปต้มเพื่อให้ความขื่นมันออกให้ความขื่นมันออกโอเคใส่น้ำกับอะไรคะเกลือเกลือป่นนิดหน่อยด้วยโอเครู้สึกคุณยายจะมีความสุขในการทำนะคะตอนนี้ก็ปอกหัวหอมแดงแล้วก็จะแกงด้วยปลาทูย่างนะคะเพราะว่าคุณยายบอกเบื่อไก่ค่ะก็เลยใช้เป็นปลาทูค่ะแกะเนื้อปลาทูนะคะเครื่องของเขาจะมีอะไรบ้างหอมแดงตะไคร้พริก3เม็ดน้ำใบยะนางและอันนี้อะไรคะคุณยายเนี่ยข้าวสารข้าวเบื่อข้าวเบื่อเป็นข้าวสารที่แช่ไว้นะคะโอเคเดี๋ยวให้คุณยายโขลกน้ำพริกเริ่มจากใส่ข้าวลงไปใช่ไหมแล้วก็โขลกละเอียดไหมอ
้องอยากกินมากๆแน่ๆเลยทำเองเลยค่ะใส่ตะไคร้ลงไปหัวหอมโขลกหยาบๆใช่ไหมพอกินรสจัดนี่แหละตามด้วยพริก3เม็ดจะเผ็ดไหมเนี่ยตามด้วยปลาทูย่างที่แกะไว้หน่อไม้ก็สุกแล้วคุณยายก็ให้รินน้ำทิ้งนะคะนี่ค่ะก็เอาน้ำทิ้งไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณยายจะมาแกงต่อค่ะใส่อะไรคะเบนเพิ่มน้ำไปหน่อยนี่ค่ะคุณยายจะใส่เห็ดฟางด้วยค่ะเดือดแล้วทำไงต่อคะใส่เห็ดลงไปต้องให้เดือดก่อนแล้วถึงค่อยใส่เครื่องที่ตามคุณยายบอกว่าเพราะมีปลาทูเกรงว่าจะคาวนะคะก็เลยใส่ต้มหน่อไม้ให้เดือดจัดๆแล้วก็ตักเครื่องแกงใส่ลงไปค่ะคุณยายจะใส่น้ำปลาร้าลงไปคุณยายบอกกินน้ำปลาร้าไม่ได้แล้วทำไมคุณยายใส่นิดหน่อยไม่เป็นไรนะโอเคจะชิมรสก่อนไหมคะถึงค่อยปรุงอย่างอื่นรสชาติถูกใจคุณยายแล้วใส่ใบแมงลักลงไปเป็นอันใช้ได้เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าอร่อยหรือเปล่าอ่านี่ค่ะอ่อมหน่อไม้ของคุณยายก็เสร็จแล้วนะคะคุณยายบอกว่าใส่ผักอย่างอื่นก็ได้แต่อยากกินหน่อไม้อย่างเดียวนะคะก็เลยใส่หน่อไม้กับเห็ดค่ะเดี๋ยวป้าจะชิมค่ะใส่ฟักทองมะเขือฟักทองมะเขือได้นะแต่ยายไม่เอายายจะใส่แค่นี้โอเคขอชิมหน่อยนะคะหวานค่ะหวานแต่ว่ารสอ่อนมากๆเลยพี่ค่ะขอบคุณยาจะรสอ่อนอร่อยค่ะคุณยาชิมบ้างเมื่อกี้ชิมมันร้อนบนเตาเป็นไงคะรสชาติถูกใจหรือยังทานรสจัดไม่ได้ทานรสจัดไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นรสที่คุณยายถูกใจมากๆเลยแหละค่ะให้ทำเองนะคะป้าทำให้เนี่ยติเดี๋ยวนี้ติเก่งมากค่ะจืดไปบ้างเค็มไปบ้างทำเองซะเลยดีที่สุด นี่ค่ะวันนี้ก็เลยทำเองค่ะใช้ได้อร่อยค่ะขอบคุณคลิปของคุณสาวเฉิมนะคะคุณยายได้เมนูอาหารที่ถูกใจค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะยายบ๊ายบายสวัสดีค่ะ